ส่งชัดชัดแหวนเพชร12กรัตณเดชน์สั่งคำเพื่อยาย่ากับความหมายที่แท้จริงวันที่5มิถุนายน2566เพจที่ชื่อใต้เตียงดาราได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับได้ระบุว่ากรีดเอ็ดฉันว่าแล้วทริปอิตาลีรอบนี้มันหวานเป็นพิเศษมันลุ้นเป็นพิเศษเมื่อเห็นเพื่อนของทั้งสองฝ่ายอยู่พร้อมกันเวอร์พี่แบน้องย่าเขาเฉลยแล้วนะว่าทริปนี้เขาขอแต่งงานกันจ้าฮือน้ำตาจะไหลแบบลุ้นกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นคู่จิ้นเป็นแฟนแบบไม่เปิดตัวเป็นแฟนแบบคลั่งรักจนมาถึงวันนี้ฉันรอดวอองานแต่งเขาเลยนะคะขอแต่งยังขนาดนี้งานแต่งจะขนาดไหนต่อมา IG ของหนุ่มณเดชน์ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า We decided on forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul my love my tear my airAnd thank you for saying yes. Well, actually, I said ahh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 h
ถูกแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจและต่างไปค้นหาที่มากันนั่นคือแหวนเพชรที่ฝ่ายชายใช้สวมให้ฝ่ายหญิงที่นิ้วนางข้างซ้ายความใหญ่ของเพชรเม็ดนี้ทำให้โดดเด่นจนละสายตาไม่ได้สำหรับที่มาของแหวนวงนี้ทราบมาว่าเป็นเพชรที่สั่งทำพิเศษเพื่อขอฝ่ายหญิงแต่งงานประมาณ12กรัตซึ่งก็หมายอยู่ถึงความรัก12ปีที่มีให้กันมูลค่าหลายสิบล้านบาทโดยในอินสตาแกรมที่ชื่อว่าเวชเลอร์ได้มีการโพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนปี2562ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบราคาแหวนที่เว็บไซต์เจมมาฟซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ออกแบบแหวนให้กับณเดชน์อัปเดตเครื่องประดับจิวเวลรี่จำหน่ายทางออนไลน์พบว่าแหวนเพชรรูปวงรีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า12กรัตมีลักษณะใกล้เคียงกับแหวนเพชรรูปวงวีน้ำหนัก5กรัตสนนราคาอยู่ที่วงละ 138,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว 4,8675 บาทดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าแหวนเพชรรูปวงรีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า12กรัตที่ณเดชน์ซุ่มทำเงียบไว้เมื่อปี2562จะมีมูลค่ามากกว่า4ล้านบาท